ายกรัฐมนตรีนะครับที่คือใจรักชาติรักแผ่นดินนะครับก็เหมือนพี่น้องเนี่ยต้องการคนที่มีความทรงรักภักดีนะครับในการเป็นผู้นำของเราเนี่ยมีความทรงรักภักดีต่อสถาบันแล้วก็เป็นคนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เลยครับเนี่ยผมได้ฟังที่พี่น้องพูดนะครับวันนี้ผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับเดินทางมาให้กำลังใจตอนนี้เราเป็นเดียร์ห้าพวกไหมก็ไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่นะครับก็ควรสำนึกนะครับว่าจะมีแผ่นดินไทยมาได้วันนี้เนี่ยบรรพชนบรรพบุรุษของเราเนี่ยต้องเสียเลือดเสียเนื้อมาเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วเราก็มาคลอกันบนท้องถนนเนี่ยใครได้ประโยชน์คนไทยไม่ได้ประโยชน์เลยอเมริกาจะได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องมาโทษว่าคนนู้นเป็นรัฐบาลแล้วทำให้ประเทศชิบหายคนนี้เป็นรัฐบาลทำให้ประเทศดีขึ้นไม่ต้องมาโทษกันนะครับก็ในเมื่อนักการเมืองบางกลุ่มเนี่ยยั่วยุคนที่ลงถนนนี่เงี้ยนะครับแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับวันนี้นะครับพี่น้องเขามาให้กำลังใจนะครับผมก็เห็นผมก็ได้สัญญาต่อหน้าพระพักตร์ไปแล้วว่าชีวิตที่เหลือของผมนี้ผมขอทดแทนในสิ่งที่มันขาดหายไปในช่วงที่ผ่านมาผมขอแสดงความจงรักภักดีและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ครับผมจึงมาร่วมให้กำลังใจพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณครับใครก็ได้ที่โอเคนะคะกลับมาแล้วเป็นยังไงบ้าง คุณไบรักษาพระองค์นะคะก็พยายามที่จะปกป้องสถาบันนะเดี๋ยวขอไปดูแหล่งข่าวกันสักนิดนึงก็อันนี้รู้สึกตกใจนะเพราะว่าเห็นมีการขู่ที่จะของบด้วยนะก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยได้วิพากษ์วิจารณ์นะคะโดยเฉพาะทางคุณนพดลพรหมภาสิทธิ์นะคะก็ได้มองเลยว่าอ้าวนี่มันอะไรกันนะคะทำไมถึงได้มีการเรียกที่จะเอางบประมาณมาเขาเรียกอะไรมาเฉลิมพระเกียรติตรงๆนะขอกันแบบตรงๆเลยมาดูกันนิดนึงเขาบอกว่าคณะประชาชนรักในหลวงเนี่ยให้กำลังใจสวแล้วก็ขอนะคะอย่าไปหนุนพรรคที่คิดล้มล้างสถาบันโดยที่ว่าคณะประชาชนรักในหลวงเนี่ยมาเยือนรัฐสภาเพื่อให้กำลังใจสว.แล้วก็มาเตรียมกันนะคะว่าอย่าไปโหวตให้กับก้าวไกลหรือว่าอย่าไปโหวตให้กับพิธาบอกว่าถ้าพรรคการเมืองเนี่ยยังคงแตะต้องสถาบันคนเนี่ยจะออกมาเป็นล้านเลยคุณประยูรนะคะจิตเพชรซึ่งเป็นประธานกลุ่มประชาชนคนรักในหลวงนะคะกล่าวขณะที่เอาหนังสือเนี่ยไปยื่นนะคะบอกว่าทางคุณอนนท์กิ่งแก้วนะคะแล้วก็สปปส.แล้วก็ไบรท์ชินวัตรนะคะก็ไปร่วมด้วยเขาบอกว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานว่าบรรยากาศผู้ชุมนุมเนี่ยแยกย้ายกันกลับตอนประมาณก่อน11โมงนะคะในขณะที่ว่ามีรถบัสเนี่ยมาเต็มเลยก็เราก็คิดว่ามันน่าจะโป๊แตกมันน่าจะมีคนเนี่ยพามาเพราะว่าไม่ได้ต่างคนต่างมาแต่ว่านั่งรถบัสมาเลยทำให้หลายๆคนเนี่ยได้ถามว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เคยได้ยินชื่อกลุ่มนี้เลยมันมาจากไหนกันนะคะจะเอาเงินอะไร28ล้านจากสว.เป็นเรื่องตลกแล้วเขาบอกสำหรับหนังสือที่กลุ่มประชาชนคนรักในหลวงเนี่ยมายื่นต่อสว.เนี่ยมีใจความดังต่อไปนี้ก็คือคณะประชาชนคนรักในหลวงโครงการเทิดไทยองค์ราชันเลขที่ตั้งเนี่ย147นะหมู่6ตำบลคลองปางอำเภอลัสดานะคะจังหวัดตรังก็คือเรื่องส่งโครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ประจำปี2566กราบเรียนวุฒิสภาสิ่งที่ส่งมาด้วยก็คือส่งโครงงานจัดงานเฉลิมพระเกียรติแล้วก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นประมุขของประเทศแล้วก็เป็นศูนย์รวมใจของประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าคณะประชาชนคนรักในหลวงจึงได้จัดทำโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งจะจัดขึ้นดำเนินกิจกรรมตามโครงการในวันที่22ถึง28กรกฎาคมนี้เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักแล้วก็เห็นถึงความสำคัญรวมถึงการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแล้วก็เทิดทูนไว้เหนือสิ่งอื่นใดเนื่องด้วยคณะประชาชนคนรักในหลวงเนี่ยมีงบประมาณไม่พอในการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจึงของบจากทางสวเนี่ยจำนวน28,700,000 บาทโอ้นี่ตกใจมากเลยมึงจะเอาไปทำอะไรวะบอกเพื่อดำเนินตามกิจกรรมของโครงการนะคะให้แล้วเสร็จไปตามวัตถุประสงค์ต่อไปจึงกราบเรียนมาเพื่อทราบนะนายประยูนซึ่งเป็นประธานกรรมการคณะประชาชนคนรักในหลวงซึ่งคุณรู้ไหมคะว่าจากไอ้หนังสืออันเนี้ยที่ออกมาทำให้คุณนพดลซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำของทางสปปสนะคะศูนย์ปกป้องสถาบันแล้วก็สชอด้วยนะที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไอ้พวกเขาเรียกอะไรนะสื่อโซเชียลอะไรพวกนี้แหละนะซึ่งเป็นคนที่รักสถาบันอย่างจริงใจแล้วก็ปกป้องสถาบันอย่างเต็มกำลังเนี่ยยังเป็นคนออกมาพูดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูวาจาของเขานิดนึงเดี๋ยวนะหาก่อนก็ได้มีการบอกว่าเอกสารฉบับนี้มันว่อนในกลุ่มที่จ้องจะล้มเจ้าอันนี้เนี่ยเป็นคำถามของเราเองว่าการของงบแบบนี้เนี่ยได้ด้วยเหรอนะคะเห็นไหมคะนี่ขนาดเป็นคนที่ปกป้องสถาบันนะแล้วมีจำได้นะว่ามีเคยได้ฟังทางคุณอานนท์กินแก้วก็พูดอยู่บ่อยนะเขาบอกว่ากลุ่มของพวกเขาเนี่ยคือไม่มีสตางค์คือเหมือนกับว่าไม่ได้มีกองทุนไงเขาบอกว่าใหญ่พวกกีบอ่ะมันยังมีกองทุนราษฎรอะไรของพวกเราเนี่ยเวลาโดนคดีความเนี่ยยังมีกองทุนในการประกันตัวไงแต่คุณอานนท์กิ่งแก้วเนี่ยเขาบอกของเรามันไม่มีของเราเนี่ยทำกันเองลงทุนกันเองบอกว่าพอเวลาติดคุกเนี่ยก็ต้องหาเงินประกันกันเองเขาก็เลยพยายามเนี่ยบอกว่าอย่าให้มันมีปัญหานะเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยมันไม่มีกองทุนนะอะไรแบบนี้เขาก็พูดก็เนี่ยเขาก็เลยตกใจไงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขายังทำกันเองเลยยังระดมเงินกันเองขอประกันอะไรกันเองไม่ได้มีเงินทุนเหมือนอย่างของพวกราษฎรประสงค์แต่ว่าพอมาขอถึง27 ล้าน28 ล้านเนี่ยเขาก็รับไม่ได้ไงเขาก็เลยงงมากเลยว่าเฮ้ยนี่มันกำลังโหนจ้ามนี่หว่ามึงกำลังจะเอาไอ้เฉลิมพระเกียรติเนี่ยมาโหนโดยอยู่ๆคุณก็ไปขอเงินกับสว.ซึ่งพวกนี้เขาก็หัวเราะนะคะว่าสว.ไม่ได้มีอำนาจในการอนุมัติโครงการบ้าบออะไรของพวกคุณนะทำไมอยู่ๆคุณถึงได้ไปโหนสว.นะพยายามที่จะไปอวยสว.เสร็จแล้วก็ไปจะไปขอเงินกับสว.มันก็เลยไม่ปกติอย่างแน่นอนนะเขาเรียกว่าตลกดีแล้วก็คุณสมนะคะคุณส้มบอกว่าพวกนี้สมควรโดน112อันนี้เห็นด้วยค่ะเห็นด้วยเลยนะเดี๋ยวยื้อไม่ใช่เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนก่อนนิดนึงคุณสุรัตน์สวัสดีนะคะก็แจกคอมาเลยนะคะคุณพานุพงศ์บอกว่านี่สเต็ปเผด็จการนะคะคุณภูผาบอกว่าไบรท์ทำดีสุดแล้วนะคะคุณพานุพงศ์บอกโหนเก่งนะคะแต่เขาปรับตัวได้ไวมากเลยนะคุณบีบีบอกว่าคำว่ากระด้างกระเดื่องหัวแข็งเป็นคำในแง่ลบที่ถูกควรจะบอกว่าหยกมีจุดยืนของตัวเองคือที่ใช้คำว่ากระด้างกระเดื่องนี่คือหมายถึงว่าเป็นคำพูดของสถาบันสิก็คืออย่างสมมุติว่าในการที่เราพูดว่าเรามีจุดยืนเรามีเสรีภาพอย่างเงี้ยแต่ในฝ่ายของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่มีอำนาจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยกระด้างกระเดื่องหรือว่าเราเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันถูกไหมคะไม่ได้ต่างกันหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างวันนี้ที่มีการคุยกันเนี่ยคนใน
โรงเรียนผอ.อะไรเงี้ยเขาก็ต้องมองว่าหยกเนี่ยมีอะไรมีพฤติกรรมที่กระด้างกระเดืองถามว่าทำไมถึงบอกว่ากระด้างกระเดืองก็คือที่ผ่านมาทำไมคนอื่นเขาอยู่ในกฎระเบียบได้ล่ะถูกไหมแต่หยกเนี่ยคือเขาคงไม่ได้มองหรอกว่าหยกเนี่ยมีจุดยืนมีเสรีภาพถูกไหมคะมันคนละฝั่งกันเขาก็ต้องมองอยู่แล้วว่าเด็กคนนี้มีปัญหาต่อกฎระเบียบของโรงเรียนก็คืออย่างที่บอกไงว่าถ้าคุณไม่อยากอยู่ในกรอบคุณก็อาจจะต้องเรียนกศน.คุณก็อาจจะต้องเรียนโรงเรียนเปิดเหมือนที่เราได้ยกตัวอย่างไงว่ารามหรืออะไรเงี้ยอย่างที่รามคำแหงอ่ะทำไมรามคำแหงไม่เคยมีการบอกว่าเฮ้ยทำไมนักเรียนไม่เข้าเรียนอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นอันรู้กันอยู่แล้วไงว่ามันเป็นมหาวิทยาลัยเปิดถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณไปพูดในที่อื่นอ่ะมหาวิทยาลัยปิดเขาก็ต้องมองไงว่าคุณเนี่ยกระด้างกระเดื่องต่อสถาบันอันนี้เรากำลังพูดในมุมมองของโรงเรียนเขาคุณทีสติ๊กนะคะบอกว่าลูกคือมาปกป้องขอตังค์อันนี้ขำมากเลยแล้วไม่ได้ขอธรรมดาด้วยนะคุณติ๊กขอไปถึง28ล้านจะบ้าหรือเปล่าอะแม้กระทั่งคุณนพดลยังงงเลยว่าคุณเป็นใครอะคุณมาจากไหนแล้วบางคนเขามองด้วยนะว่าเขาเรียกนะไอองค์กรนี้มันมาจากไหนไม่เคยเห็นเลยแอบอ้างหรือเปล่าหน้าตาแบบมีใครเคยเห็นเคยรู้จักกันหรือเปล่าคุณเหล็กนะคะบอกว่าถ้าลงถนนไม่มีประโยชน์แล้วมาทำไมกันใช่ตอนนั้นเขาก็เคยพูดนะเนาะก็ตอนนี้ก็คงเห็นว่าจะมีผลประโยชน์มั้งจะมาขอไอ้28ล้าน29ล้านเนี่ยแล้วก็คล้ายๆว่าออกมาอวยสว.ด้วยไงแล้วคุณเห็นไหมคะว่าไบรท์เนี่ยตอนนี้คือสุดริมทิ่มประตูเลยอะตอนนี้นอกจากค่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนยัดคดีแล้วเนี่ยยังมาส่งเสริมยังมาชี้เป้าเลยว่าพี่ชายอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นคือเนี่ยเห็นไหมคะว่าที่หนุนให้สว.หรือว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนับสนุนพี่ทานะแล้วก็มีการหนุนทางกกต.ให้มาตรวจสอบทางคุณพิธาอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าใบนี้แบบว่าแบบเขาเรียกว่าปรับตัวได้เร็วมากเลยนะเปลี่ยนสีได้เร็วมากเลยคุณกันที่มานะคะบอกว่าปลอมอ้างว่าทำให้นายหลวงเคยเจอนายหลวงได้ไงหมายถึงว่ากลุ่มนี้ใช่ไหมนะแล้วก็คุณพานุพงศ์บอกว่าพวกมึงเป็นติ่งยังไงไม่มีตังไปเห็นเขาบ่นอ่ะคนที่ชื่ออานนท์เห็นเขาบ่นอยู่แล้วก็คุณนพดลก็พูดว่าทุกอย่างอ่ะคือเขาออกตังกันเองเขาไม่ได้มีกองทุนบริจาคให้อะไรแบบนี้คุณเอกนะคะสวัสดีด้วยค่ะคุณเอกกฤษดานะคะแล้วก็คุณติ๊กติ๊กบอกว่ามันมั่วไว้ก่อนบอกว่ารักชาติเขาไว้เผื่อฟลุกคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะมี่เคยพูดมานานแล้วแหละว่าไอ้พวกโครงการเฉลิมพระเกียรติอะไรพวกนี้คือมันจะไม่มีใครกล้าแตะนะจริงๆคือถ้าเกิดว่าคุณอ้างว่าคุณจะเอาไปเฉลิมพระเกียรติคุณจงรักภักดีคุณรักในหลวงคุณใส่เสื้อเหลือง Bye for Dad Bye for Mom Bye for Bye for Grandma อะไรประเภทเนี้ยคือมันจะเป็นความเหมือนคล้ายๆว่าเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเขาเรียกอะไรไม่ค่อยอยากจะตรวจสอบแต่ในเคสนี้มันแปลกตรงที่ว่ามันเป็นคนนอกไงคุณเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ๆคุณก็มาขอไถ่ตังจากสว28ล้านซึ่งมันไม่ธรรมดาแต่ที่มีบอกว่าไม่มีใครกล้าไปตรวจสอบหรืออะไรก็คือหน่วยงานราชการสมมติหน่วยงานราชการหรือว่ากรมอะไรสักอย่างนึงอ่ะบอกว่าจะจัดงานเทิดพระเกียรติเทิดไทยองค์ราชันจะเฉลิมพระเกียรติจะจัดซุ้มจะทำนู่นทำนี่อ่ะคือขอเวลาขอเบิกอ่ะฉลุยเพราะว่าไม่มีใครกล้าตรวจสอบไงว่าทำจริงหรือไม่ทำจริงหรือว่าทำในงบขนาดนี้เลยหรืออะไรประมาณนี้ถูกไหมคะแต่เนี่ยเป็นคนนอกไม่รู้เป็นองค์กรมาจากไหนซึ่งมันก็มีพิรุธตรงที่ว่าแม้กระทั่งสลิ่มด้วยกันยังบอกเลยว่าเอ้ยดิฉันก็อยู่จังหวัดนี้นะแต่ดิฉันยังไม่เคยเห็นเลยและเห็นไหมคะว่าการที่เดินทางมาเนี่ยแล้วก็มีการจับโป๊ะนะคะโดยหลายๆสื่อเนี่ยก็ตีแผ่ในเรื่องของมีการถือโพยอันนี้มาด้วยเนี่ยที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ถามก็บอกไปว่าไปแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยคณะประชาชนคนรักในหลวงเดี๋ยวนะอ้าวตายละมันตัดไหมไม่ตัดเนาะตายแล้วมันตัดเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะมีขอดูก่อนต้องบอกก่อนนะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันระบบมันตัดไปนะคะตายแล้วมันตัดไลฟ์มีหรือเปล่าโอเคไม่ตัดโอเคพูดต่อถึงไหนละถ้าบอกว่าเนี่ยถ้ามีคนมาถามก็ให้บอกว่ามาแสดงความจงรักภักดีโดยคณะประชาชนคนรักในหลวงทั่วประเทศไปด้วยความสมัครใจออกค่ารถกันเองไม่มีนายทุนผู้นำพาท่านประยูรนายกสมาคมคณะแล้วมีลงท้ายครับขระด้วยนะคุณลองดูแล้วกันว่านี่แหละคือโป๊ะแตกถามว่านี่คือความลวงโลกหรือเปล่าเพราะว่าคุณมีสคริปต์ให้เขาแล้วมีการลงท้ายครับแล้วก็ขระด้วยนะแล้วมีการบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาถามเนี่ยให้บอกว่าสมัครใจมาเองค่ารถก็ออกเองแล้วคุณดูสิว่ามากันเป็นรถบัสเลยที่อย่างเงี้ยทำไมไม่ไปตรวจสอบนะคะของทางหน่วยงานราชการเนี่ยว่ามันมีการแอบอ้างใช้ชื่อคนที่จงรักภักดีแล้วคุณก็ไปเกณฑ์ใครมาหรือเปล่าแต่กลับกลายเป็นว่าม็อบ3นิ้วเนี่ยเราเคยพูดแล้วว่าแม้กระทั่งผิดกฎหมายจะโดนจับเนี่ยคนก็ยังเต็มใจออกไปกันเลยแล้วก็โดนคดีความ112เนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่ขนาดรู้ว่าผิดกฎหมายนะรู้ว่าจะโดนกลั่นแกล้งรู้ว่าจะโดนจับนะแต่คุณดูคณะนี้ละกันคุณจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นการรับจ้างมาไม่ใช่เลยเพราะนี่มันก็มีสคริปต์แล้วต้องขอบคุณตากล้องด้วยซ้ำที่ซูมเข้าไปจนกระทั่งเห็นว่ามีถือสคริปต์แบบนี้ด้วยนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่านี่คือการรีดไถสว.เอาเงินถึง28ล้านมาเฉลิมพระเกียรติคุณคิดว่ามันเหมาะสมไหมนะคะแล้วก็คุณวิโรจน์สวัสดีค่ะก็นะคะก็ลองดูก็แล้วกันว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งสลิ่มด้วยกันยังกังขาเลยยังคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันไม่ชอบมาพากลนะคะแล้วก็คุณนพดลนะคะมาแจ้งนะคะบอกว่าโทรไปถามแล้วนายประยูรบอกว่าเป็นเอกสารจริงที่ยื่นให้กับสว.ในวันนี้สว.บอกส่งให้นักข่าวด้วยนะคะก็เขาเรียกว่ารับลูกกันเลยอ่ะก็คือประยูรเนี่ยสู้ไม่ถอยอ่ะบอกว่าจะยื่นเรื่องนี้กับสว.จริงจังเลยนะคะแล้วคุณนพดลบอกว่ากีบเอาไปแซะกันสนุกปากเลยบอกแล้วมีคนที่เป็นสลิ่มเนี่ยตอบนะคะบอกว่าถ้าจริงเรื่องนี้เหมือนมาทำให้เสื่อมเสียเลยฆ่าตัวตายชัดๆบอก28นี่คือวันเกิด70คืออายุหรือเปล่านะคะก็คือแซวเล่นว่าเป็นแต่คนรุ่นดึกทั้งนั้นเลยนี่คือความพิสลิ่มนะบอกว่าไม่สนับสนุนอย่างแรงตั้งกลุ่มกันเองแล้วมาของบรัฐบาลอ้างรักสถาบันแบบนี้ไม่ดีเลยบางคนก็บอกว่าเห็นเหมือนกันค่ะยังงงเลยว่าสว.ไม่มีอำนาจในการอนุมัติงบใครทำเรื่องสกปรกอีกแล้วหรือเปล่าดิสเครดิตในหลวงแล้วก็สว.แล้วก็บางคนก็บอกว่าแบบนี้เข้าข่ายแอบอ้างหรือเปล่าต้องโดนมาตรา112แล้วนะเพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตเลยจะมากล่าวอ้างแบบนี้ไม่ได้ส่วนใหญ่ทั้งนั้นเลยนะในเพจของคุณนพดลเนี่ยบอกว่านี่มาลักหรือมาทำลายทำแบบนี้เนี่ยเป็นผลร้ายต่อสถาบันนะแล้วก็บางคนบอกว่าไม่สนับสนุนแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่อยู่ๆก็จะมาของบแบบนี้บางคนบอกว่าไอ้คนที่ลงนามหนังสือฉบับเนี้ยต้องเป็นคนที่รับผิดชอบนะคะก็น่าจะเป็นคุณประยูรอะไรเนี่ยแหละสลิ่มยังรับไม่ได้เลยอ่ะสลิ่มบอกว่าออกหนังสือแบบนี้ขอทานแบบนี้ต้องเป็นพวกไม่หวังดีแน่นอนเลยส่วนใหญ่มีแต่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะมีแต่พูดเลยบอกว่าเรื่องนี้ต้องมีรับลมคมในบอกว่าให้ก็ผ่านงบไม่ให้ก็ไม่จงรักภักดีบางคนบอกว่าตกใจเลยมาอยู่ๆมาขอได้ไง28ล้าน
นะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนอะก็อยากให้ทุกคนลองวิพากษ์วิจารณ์ดูนะคะแล้วก็ประเด็นต่อไปนะคะเราจะได้พูดกันต่อนะคะก็ลองดูนะคะว่าการที่ไบรท์เนี่ยออกมาให้เขาเรียกอะไรนะให้กำลังใจฝ่ายเนี้ยคือแสดงว่าตอนนี้ไบรท์ถูกกลืนไปเต็มประตูเลยเพราะว่าตอนนี้เวลามีกิจกรรมอะไรของไบรท์เนี่ยไบรท์ก็จะออกไปแสดงพลังเพื่อให้สลิมเนี่ยเขาตายใจด้วยว่าเออเนี่ยตอนนี้ไบรท์เนี่ยเข้าไปอย่างเต็มตัวแล้วนะเพราะฉะนั้นคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางคนก็อาจจะยังแค้นไบรท์อยู่เนาะแต่ในฐานะที่ว่ามีได้อธิบายไปแล้วเนาะก็มีความรู้สึกว่าเออเขาก็จนตรอกจริงๆอ่ะเออจนตรอกถึงขนาดที่ว่าเออทำได้ทุกอย่างแล้วอ่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ยังเดินหน้าในการที่จะยัดคดีให้กับสามกีบด้วยนะคะก็เรียกว่าฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนมาครบเลยนะคะแล้วก็คุณติ๊กติ๊กบอกว่าเกณฑ์มาจากไหนการหลายคันรถแจกเงินอันนี้แน่นอนค่ะแน่นอนเกณฑ์มากันโอ้โหเขาเรียกว่ามากันหลายคันรถเลยนะแล้วมีสคริปต์แบบนี้มาก็ลองดูแล้วกันพ่อแม่ใครตกไปเป็นเหยื่อนะคะก็ว่ากันไปเนาะคุณวิโรจน์บอกว่าแค่ยื่นหนังสือยังยืนกันไม่ถูกที่ถูกทางเลยมีงบจ่ายด้วยหรือนะคะเจ๊แหม่มบอกว่ารักไม่มีข้อแม้แต่อยากได้ตั้งเออนี่โหดร้ายคุณอะไรเนี่ยคุณพยาวานอนนะคะบอกว่ามาด้วยใจคุณพยาวานอนเห็นสคริปต์ในมือเขาหรือเปล่าเอ่ยนี่คือมาด้วยใจอ่ะค่ะมีสคริปต์ด้วยอ่านลองอ่านดูนะคะว่าเป็นสคริปต์เนี่ยมาด้วยใจเปล่าที่บอกว่าเนี่ยเวลาถ้าเกิดเขาถามเนี่ยให้บอกด้วยนะว่ามาด้วยความสมัครใจออกค่ารถกันเองด้วยนะไม่มีนายทุนนะแต่มีสคริปต์นะคะอันนี้มันหมายถึงว่าอะไรเอ่ยนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็โอ้โหตายแล้วคลิปอันนั้นเนี่ยมันน่าจะเลยเวลามานานแล้วหรือเปล่านะเดี๋ยวนี้ดูก่อนเนาะถ้ามันเลยเวลามานานอาจจะยกยอดไปเป็นยกยอดดีกว่าไหมเนี่ยเพราะว่าเสียงจะไม่ถึงเอาตายละกะจะพูดชั่วโมงเดียวนี่ล่อไป2ชั่วโมงกว่านะคะไม่ไหวละนะคะก็โอเคนะคะก็ประมาณนี้ส่วนคลิปนั้นเนี่ยจะยังไงดีเดี๋ยวมีนึกก่อนนะเพราะว่าไม่ใช้เสียงไปเยอะแล้วไงมีอาจจะไปพูดอีกคลิปนึงมันไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอปิดคลิปนี้ไปก่อนนะคะแล้วส่วนอีกคลิปนึงเนี่ยเดี๋ยวมีนึกก่อนนะคะว่ามีจะใช้เวลาตอนไหนดีนะคะเพราะตอนนี้เสียงก็ไม่ค่อยมีด้วยโอเคนะคะก็จบคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปใหม่นะคะขอเวลาพักก่อนเนาะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าช่วยกันแสดงความคิดเห็นเรื่องของหยกเนาะลองคาดเดากันดูว่าโรงเรียนเนี่ยเขาจะจัดการในกรณีอย่างไรในกรณีนี้อย่างไรเขาจะเห็นแก่อนาคตเด็กไหมเขาจะคำนึงถึงสิทธิของเด็กหรือเปล่าหรือว่าตัดขาดไปเลยก็คือมองว่าเฮ้ยกูไม่เอาละกูเป็นเนรทำนองเดียวกับโรงเรียนหอวังเลยถ้าไม่พอใจมึงมาลาออกไปเลยละกันอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นทำนองที่ว่าสลิ่มนำอ่ะเนาะเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะก็เอาใจช่วยถ้าเกิดว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแต่อาจก็ยังอาจเขาเรียกอะไรอาจยังต้องใช้เวลานะในการต่อสู้ต่อไปเนาะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาติดตามกันต่อนะคะลากันไปแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ